รีวิวในส่วนของตัว s o t e x s z t o x x นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีไซน์สวยงามนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว Sotax Setbox นะครับ ci 323 Nano นะครับโดยตัวนี้จะใช้ไฟอยู่ที่19วัตต์นะครับใช้ไฟที่ 2M แอมป์นะครับอันนี้เป็นรอบๆตัวของ ตัว z b o บนะครับในส่วนของพอตด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของปุ่ม power นะครับช่องใส่ s d c ดี d ใส่หูฟังนะครับแล้วก็ไมโครโฟนนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นไมโครโฟน2รูปแบบนะครับแล้วก็มีในส่วนของท้าย3 3.0นะครับแล้วก็เป็น USB 3.0 ในส่วนของด้านหลังนะครับในส่วนนี้ก็จะมี Wi-Fi แล้วก็ก a r ์ดแลนช่องใส่สายแลนนะครับ2ช่อง USB 3.0 1ช่อง2.0 2ช่องมี HDMIdisplayport แล้วก็ VGA นะครับตัวนี้ค่อนข้างครบคันเลยเราจะมาแกะดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ในส่วนของด้านในนะครับก็ประกอบด้วยตัวฮาร์ดดิสต์นะครับในส่วนของแรมจะเป็น DDR3L นะครับพันหนึ่นะครับโดยตัว CPU ตัวนี้นะครับจะสามารถรองรับได้สูงสุดร g g ินะครับผมก็นำา g g ิมาใส่ใส่ได้เพียงช่องเดียวนะครับหรือว่าใครจะใช้ 4GB ิกสองช่องก็ได้นะครับ มีในส่วนของตัว Wi-Fi นะครับในส่วน SSD ภายในนะครับก็จะมีความจุอยู่ที่32 g b นะครับโดยติดมากับตัวเครื่องนะครับเราจะมาลองแกะดูครับด้านในก็จะมีอะไรไม่มากนะครับจะสามารถสับเปลี่ยนได้เท่านี้นะครับ ต่อไปก็จะทำการเชื่อมต่อแล้วก็ลองใช้งานดูกันนะครับว่าใช้งานอะไรได้บ้างครับหลังจากเข้าตัว Windows มาแล้วนะครับเราจะมาดูสเปคในส่วนของตัวนี้กันนะครับครับตัว CPU ของตัวนี้นะครับก็คือ N 3 1 5 0นะครับ ความแรงอยู่ที่1.6กิกะเฮิร์นะครับตอนนี้จะมีเป็น2คข้อ4เทนนะครับแล้วก็แรม8จะมาลองใช้งานกันดูครับว่าลื่นหรือเปล่าลองเข้าไปดู YouTube ดูครับ ก็ใช้งานได้ปกตินะครับลื่นไม่มีปัญหาแต่ว่าเข้าช้าหน่อยเดี๋ยวมาลองในส่วนของเล่นเกมดูนะครับ ก็เล่นเกมได้ไม่มีปัญหานะครับลื่นๆดีตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการพิมพ์งานดูหนังเล่นเกมเล็กๆได้นะครับใช้งานทั่วไปได้เลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัว Zotac Setbox Nano ตัวนี้นะครับขอบคุณครับ